มีครีเอเตอร์ชื่อดังชาวกัมพูชาได้ทำคลิปวิดีโอเปิดเผยถึงบรรยากาศปีใหม่เขมรประจำปี2024บอกว่านี่คือเทศกาลสงกรานต์ที่วัดพนมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงสงกรานต์ปีใหม่เขมรในปี2024ในกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอนี้บอกว่าสวัสดีปีใหม่ชาวกัมพูชาทุกคนขอให้พวกเรามีความสุขบางก็บอกว่านี่คือเทศกาลโจชนำทะเมยเป็นเทศกาลปีใหม่เขมรขอให้พวกเราชาวเขมรเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขดีใจที่รอบๆตัวเรามีเทศกาลสงกรานต์ที่สวยงามทุกประเทศไม่ว่าจะไปสปป.ลาวพม่าและจีนตอนใต้บางคอมเมนต์บอกว่าดูแล้วน่าสนุกจังเลยสวัสดีปีใหม่ชาวเขมรทุกคนบางก็ว่าปีใหม่เขมรในปีนี้เป็นเทศกาลที่สวยงามมากๆมีชาวต่างชาติมาเที่ยวมากมายบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีรถฉีดน้ำด้วยเทศกาลสงกรานต์เขมรมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปีน่าทึ่งจริงๆพวกเราชาวเขมรจะต้องอนุรักษ์เอาไว้บางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละสงกรานติเทศกาลเขมรโบราณที่เป็นงานปีใหม่เขมรระหว่างเล่นก็จะมีการเล่นแป้งพ่นน้ำบนถนนระหว่างรถจักรยานยนต์และรถยนต์และผู้คนที่ข้ามไปมาระหว่างท้องถนนขอให้ทุกๆคนเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีใจจังเลยมาถึงช่วงเวลาที่รอคอยแล้วปีใหม่เขมรขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีคอมเมนต์คนจีนนะคะบอกว่าสวัสดีปีใหม่2024แด่ชาวกัมพูชาขอให้ทุกคนมีความสุขบางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาเขมรบอกว่าไม่รู้ว่าพวกเรากำลังเล่นอะไรอยู่เรียนแบบต้นฉบับแต่ว่าดูปลอมเหลือเกินฉันจะไม่พูดอะไรสักคำซึ่งบรรยากาศในคลิปนี้นะคะก็ถือว่ามีคนออกมาเที่ยวเล่นน้ำในช่วงปีใหม่เขมรท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างพร้อมๆกันนี้จะได้อธิบายถึงความเป็นมาของวัดพนมซึ่งเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในกรุงพนมเปญซึ่งที่วัดพนมนี้เรียกกันว่าเป็นการจัดงานปีใหม่เขมรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่านี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะนั่นก็คือวัดพนมโดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเพียงแห่งเดียวในกรุงพนมเปญที่เป็นเมืองหลวงของกัมพูชาและเป็นต้นกำเนิดของตำนานการสร้างกรุงพนมเปญซึ่งเดิมวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป4องค์ที่พบในต้นไม้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำใกล้เคียงโดยหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช1915ได้มีเศรษฐีนีไม้ที่ชื่อว่าเปญหรือที่เรียกกันว่ายายเปญได้พบต้นไม้ที่ล้มโค่นลงมาและลอยอยู่ในแม่น้ำใกล้บ้านข้างในต้นไม้พบพระพุทธรูป4องค์ทำจากสำริดและทองเหลืองและมีองค์หนึ่งทำจากหินอ่อนและพบเทวรูปพระวิษณุหรือพระนารายณ์อีก1องค์โดยยายเปญและเพื่อนบ้านได้เก็บกู้พระพุทธรูปและเทวรูปขึ้นมาและสร้างวิหารไม้ขนาดเล็กบนเนินเขาที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปหลังจากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำและก็ตั้งชื่อวิหารว่าวัดพนมขณะเดียวกันคนในท้องถิ่นได้เรียกเนินเขาเล็กๆที่วัดพนมตั้งอยู่ว่าเนินเขาเปญหรือพนมเปญซึ่งพนมนั้นแปลว่าเนินเขาในภาษากัมพูชาเพื่อเป็นเกียรติให้กับยายเปญโดยต่อมาในปีพุทธศักราช1939ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ในนครธมราชธานีของอาณาจักรค้อมพระบรมราชาหรือพระบาทศรีสุริโยพันธ์ที่3กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรค้อมจึงเสด็จมายังบริเวณพนมเปญพระองค์ได้โปรดเกล้าให้พระยาเดโชสร้างวังและเมืองขึ้นใหม่ในบริเวณที่ใกล้กับวัดพนมในปัจจุบันโดยพระยาเดโชสั่งให้คนไปขุดดินจากบริเวณที่เป็นที่ตั้งตลาดกลางในปัจจุบันนี้ซึ่งหลุมดังกล่าวทำให้เกิดบึงเดโชรวมถึงมีรับสั่งให้เพิ่มขนาดของเนินเขาวัดพนมและสร้างวิหารไม้บนยอดเนินเพิ่มโดยในปีพ.ศ. 1959ได้สร้างวังและเมืองเรียบร้อยพระองค์ทรงตั้งชื่อเมืองว่าจักโตมุขมงคลสกลกัมพูชาธิบดีและในปีพ.ศ. 1974เมื่อนครธมถูกอาณาจักรอยุธยาตีแตก
ถือเป็นการสิ้นสุดยุคอาณาจักรค้อมเจ้าพระยาญาติได้ส่งย้ายราชธานีจากนครธมมายังจักรโตมุกหรือพนมเปญและเข้าสู่ยุคจักรโตมุกโดยที่เมืองนี้หรือพนมเปญเป็นราชธานีจนถึงช่วงพุทธศักราช2040เพราะว่าหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงราชธานีบ่อยครั้งจากปัญหาการศึกภายในเพื่อชิงราชบัลลังก์กระทั่งกว่า360ปีถัดมาในพุทธศักราช2409สมเด็จพระนโรดมที่1ได้มีการย้ายเมืองหลวงกลับมาที่พนมเปญอีกครั้งจนถึงปัจจุบันซึ่งนั่นทำให้วัดพนมมีความสำคัญในฐานะต้นกำเนิดของกรุงพนมเปญรวมถึงมีการสร้างสถูปเพื่อประดิษฐานพระอัฐิของเจ้าพระยาญาติและพระบรมวงศานุวงศ์กลายเป็นโบราณสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติกัมพูชาที่หากใครจะไปเยือนกัมพูชาก็ต้องไปที่วัดพนมไม่เช่นนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงโดยวัดพนมนั้นได้รับการบูรณะหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับอุดมการณ์ของผู้ปกครองในยุคต่างๆโดยมีการฉาบผนังและทาสีหลายครั้งโดยปัจจุบันวัดพนมเป็นการผสานรูปแบบและโครงสร้างจากประวัติศาสตร์กว่า600ปีรวมถึงส่วนที่สร้างโดยชาวฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่19และศาลเจ้าที่แสดงถึงความเชื่อในลัทธิเต๋าขงจื้อและฮินดูโดยการท่องเที่ยวที่วัดพนมจะมีทางเข้าที่ยิ่งใหญ่เป็นบันไดนำไปสู่วิหารมีสิงโตและพญานาคคุ้มกันทางขึ้นภายในวัดมีพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ตั้งอยู่ผนังจะปิดด้วยภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าถึงเรื่องรามเกียรติ์ฉบับภาษาเขมรและรอบวัดจะพบศาลคล้ายกับศาลพระภูมิกระจายอยู่ทั่วเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้านข้างวิหารจะมีศาลเจ้าของยายเปนซึ่งมักจะมีผู้นำอาหารและผลไม้มาสักการะบูชาว่ากันว่าสามารถขอเรื่องความร่ำรวยและโชคลาภจากยายเปนได้แต่ว่าไม่แนะนำให้ขอเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าตามตำนานยายเปนเป็นหญิงไม้นั่นเองโดยไฮไลท์ของวัดพนมคือนาฬิกาดอกไม้ที่มีความกว้างประมาณ200ฟุตเดิมนั้นเป็นของขวัญจากฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษที่1960แต่ว่าถูกแทนที่ในปี2000ด้วยรุ่นใหม่ที่จีนนั้นมอบให้เป็นของขวัญเป็นนาฬิกาบนสวนที่เดินได้จริงๆแล้วก็เดินตรงเวลาอีกด้วยซึ่งใครที่เคยไปเยือนกัมพูชาจะพบว่าปัจจุบันนี้ประเทศกัมพูชาเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสวยงามทางประวัติศาสตร์เอาไว้โดยเฉพาะวัดพนมเป็นจุดตั้งต้นของการท่องเที่ยวในกัมพูชาเพราะว่าสามารถเดินทางต่อไปอย่างพระราชวังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตลาดกลางและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้โดยง่ายโดยในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เป็นบรรยากาศการเล่นสงกรานต์บริเวณวัดพนมที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เขมรที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนจากเทศกาลโจชนำทะเมยมาเป็นสงกรานต์เขมรในปี2024ที่ได้มีการโปรโมทว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนที่นี่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์เขมรประจำปี2024แห่งเมืองหลวงของกัมพูชานั่นก็คือกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเอง